ตกพระไปทีนี้พอพูดผมก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยป่วยจะไปสำเร็จอริยมรรคอริยผลท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าเราเป็นห่วงเธอเนี่ยเพราะในสมัยนั้นเธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เธอเกิดเป็นไข้มาลาเรียในช่วงนั้นกำลังเดินผู้ลงจะไปถึงพักทางที่พักเดินยังไม่ถึงได้ประมาณอีก2-3 ชั่วโมงก็จะถึงแล้วจากนั้นขึ้นมา3 ทุ่มจะไปถึงตอนนั้นมันเป็นฝ่ายสูงโตแล้วเดินทางเดินทางที่จะเดินไปอีก10 กิโลแล้วไปถึงขึ้นทางไข้มาลาเรียมันขึ้นเราก็เป็นเลนน้อยทั้งชายบาดเตะปดคิ้วตาน้ำเนี่ยเดินนำหน้าท่านให้เดินนำหน้าท่านคล้ายๆว่าท่านคุมเราไปท่านจะรู้ว่าเราเป็นไข้ขึ้นหนักจนต้องเดินทางด้วยกันบังเอิญไข้มันขึ้นสูงไข้ขึ้นสูงมันเรียนมันขึ้นหลงปู่ก็เลยชักแต่ขามันงอขึ้นมาเนี่ยล้มขมำลงชักกระเดียวกระเดียววนไปวนมาอยู่กับเพื่อนดิองท่านพระอุปคุชินกันทำท่านก็ยืนอยู่ยืนเดียวท่านเหมือนกับจะก้มลงไปกราบไปอุ้มเราจะก้มอุ้มเราในภาพนะในภาพที่หลวงปู่เห็นนี่นั่นแหละเวลาขณะที่ท่านเล่าอยู่นั่นน่ะท่านเล่าอยู่บนที่ลอยอยู่บนอากาศภาพของเราเห็นประเทศอินเดียตามที่ท่านพูดหมดทุกอย่างนี่แหละจิตใจท่านได้คิดพันกับพระอุปคุชเราจะได้สร้างพระบุคคลขึ้นมาแต่ว่าพระบุคคลเนี่ยเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาในยุคต่อมาในยุคต่อมาที่หลังจากขณะนั้นมาช่วงพระเจ้าอโศกมหาราชฟื้นฟูพุทธศาสนาใหม่แล้วก็ในขณะที่พระเจ้าส่งก่อนที่จะมาฟื้นฟูพุทธศาสนาตอนนั้นเนี่ยต้องไปล่าราชอาณาจักรเป็นหลายประเทศนะจนไปถึงตาลิบันได้ไปเจาะภูเขาสร้างพระพุทธรูปที่ตาลิบันนะแล้วก็สร้างถ้ำมันจันต้าเท่าที่หมดสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระราการประเดียนเป็นหอประชุมใหญ่สร้างเจดีย์อะไรทั่วโลกในครั้งนั้นนี่คือพระเจ้าอโศกไปสร้างทำไมถึงไปสร้างอย่างนั้นเพราะพระเจ้าอโศกระลึกได้ว่าตัวเองล่ารักอนาลิกมในสมัยนั้นเนี่ยเลือดคนเนี่ยท่วมหลังเท้าฆ่าคนตายใครไม่มาสวามีพักทั้งคอทิ้งเลยวะเนาะฉังลูกนอกตัดเพราะฉะนั้นเลยสารสงขามลูกเมื่อสงขามสงบลงไปแล้วยึดประเทศชาติบ้านเมืองได้หมดแล้วก็มันลึกว่าเราฆ่าคนมากแต่นี้เราจะไม่ปีบาปมีกรรมเหรอแล้วเราจะทำยังไงนอกจากพระพุทธศาสนาไม่มีอย่างอื่นจะมาแก้กรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะฟื้นฟูพุทธศาสนาก็เลยมาสร้างวัดวาอารามขึ้นมาแต่ในขณะที่นั้นที่พระเจ้าอโศกจะสร้างจากที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นมาบรรจุสิ่งที่สำคัญคือพระพุทธรูปองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างนี้พญามารเป็นตัวร้ายที่สุดในสมัยนั้นพญามารเนี่ยคอยจะเปลี่ยนพระพุทธศาสนาไม่ให้ศาสนาเจริญขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเลยพระเจ้าทรงสร้างอาคารขึ้นมาใกล้จะเสร็จเนี่ยพยาบาลจะร้ายคาถาร้ายมนต์แต่กำหนดติดร้ายมนต์มนต์นั้นจะกลายเป็นพายุหมุนพระมหาเจดีย์ฤทธิ์ฐานอะไรม้วนลงกับพื้นดินลากพระดาสุนไปหมดเนี่ยมันกับสรีริกมาบ้านเราเลยมันเป็นอย่างนั้นพังลงอย่างนั้นเลยทำ7 ปียังไม่ได้ขึ้นสักอันเลยทำอยู่ที่ไหนก็ไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วก็จะเสร็จก็ถูกพยาบาลทำลายหลังจากนั้นพระเจ้าโศกก็ท้อใจจะทำยังไงนะก็ไปปรึกษา
พราหมณ์พวกชุมจิตทั้งหลายพราหมณ์ผู้ใดเห็นทั้งหลายก็เลยเล่าให้พระเจ้าอโศกฟังว่ามีพระสำคัญอยู่รูปหนึ่งอยู่ที่ตามชนบทชายแดนประเทศท่านชื่ออะไรชื่อพระโกคุท่านโลกนี้เป็นผู้ที่มีบุญและญาณบารมีมากถ้าท่านองค์นี้มาช่วยงานของพระราชาก็จะสำเร็จลวกไปด้วยดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอบจึงให้คนไปนิมนต์พระโกคุมาพอนิมนต์พระโกคุมาพระโกคุไปสิครับถ้าอย่างนั้นนะถ้าเพื่อนพวกก็จะศาสนาเราเห็นดีด้วยเราจะช่วยเหลือเนี่ยพระโกคุรับปากคำกับพระเจ้าโศกมหาราชไม่ได้เมื่อมีการก่อสร้างอยู่ที่ไหนสร้างเจดีย์อยู่ที่ไหนสร้างวิหารอยู่ที่ไหนพระโกคุไปนั่งกำหนดจิตดูพอสร้างขึ้นมาใกล้จะเสร็จอายุมันมาแล้วพอเห็นแล้วสีดำสีแดงหมุนตึงตังตึงสังตาลองสนานมาแล้วกำหนดจิตลงไปบอกให้พยามารมาไล่หมดมันจะมาทำลายพระพุทธก็รวมจิตอับพระอุปคตเลยจับพยามารเลยมันพระอุปคตจับพยามารลายหมดไปจับพยามารพอจับพยามารฤทธิ์ของพยามารก็หมดอายุก็สงบลงไปเอาพระอุปคตเสกหนังหมาเน่ามัดพระอุปคตพระอุปคตเสกหมาเน่ามัดพยาบาลใส่ภูเขาอ่ะเขาหินอ่ะมัดใส่เลยนะมัดไว้เลย7ปี7เดือน7วันนะเริ่มสร้างวัดวาศาสนาสำเร็จหมดพอสร้างเสร็จแล้วพระกบคุณบอกว่าจะปล่อยพอเสร็จหมดแล้วพยาบาลก็รู้เนี่ยทำเสร็จหมดแล้วท่านอาจารย์เมื่อไรจะปล่อยเสร็จหมดแล้วเมื่อไรทำไมจะปล่อยทำไมไม่รักษาสัญญาเราจะปล่อยอยู่เสร็จเราก็รู้ว่าเสร็จแต่ก่อนที่จะให้เราปล่อยเนี่ยต้องรับไตรสนาคมเสียก่อนนะถ้าไม่รับไตรสนาคมเราไม่ปล่อยเป็นเด็ดขาดจะมาให้ตายอยู่ที่นี่พยามารก็กลัวตายก็รับไตรสนาคมรับไตรสนาคมก่อนเรารับสิทธิ์ว่าไงเมื่อกี้ทั้งชนนังชาติกรรมังกรรมชาติสร้างกรรมกรรมชาติถึงรับโอ้โหรักษาบทสวดศีลเนี่ยให้รักษาบทสวดศีลตลอดชีวิตเนี่ยรับใจชนะความบกคือนับถือพระพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเชื่อฟังพระอรหันต์รับแต่พระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจากนั้นมาจนไปถึงยุคพระศรีอริยเมตตาพระยามารจะไม่มานิมนต์พระศรีอริยเมตตาเข้าไปสู่ปรินิพพานแล้วนะเพราะฉะนั้นยุคพระศรีอริยเมตตาจะมีอายุเป็นหมื่นเป็น 80,000 ปีนะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะพวกเราเนี่ยจะมีอายุ 80,000 ปีพอ 80,000 ปีทำไมอายุยืนฮะมันจะเป็นล้นโลกเหรอจะบอกล้นยังไงใครเกิดขึ้นมาตัดกิเลสหมดแล้วมันไม่มีคู่ครองแล้วเป็นหมันกันหมดมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นจบเลยอยู่นะไม่มีพยามารมันหมดให้ปรินิพพานทุกคนอยู่ที่นี่เป็นพระอรหันต์อยู่ที่ไหนกันเสมอเดิมอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นนี่ฤทธิ์ของพระพุทธอยู่ได้ซองผ้าปานเด้อเอาไปห้อยแขนโปอันนี้ป้องกันผุดหีปีศาจได้หลวงปู่รับรองคุณภาพงานที่ว่าแต่ที่ผ้าป่าทำไมถึงทำผ้าป่านี่ขึ้นมาลงไปชายแดนทางทางเชียงใหม่ต่อเขตกับมาพุทธไทยใหญ่พวกไทยใหญ่ก็มีคนยากจนเห็นใจอยู่ในป่าในเขาห่างจากในเมืองไปร้อยกิโลสองร้อยกิโลอย่างเนี้ยเป็นคนทุกข์ยากลำบากไม่มีที่ทำไร่ทำนามีแต่รับจ้างเจ็บปากถามั่งเจ็บอะไรถ้ามันไหนไม่มีงาน
ชาไม่ต่อยอดไม่มีอาหารเย็นอย่างนี้แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยมาหาหมอที่เชียงใหม่อย่างนี้ก็ไม่มีที่พักทาง100 200กิโลเนี่ยหมอก็บอกว่าตอนนี้ผลตรวจเลือดยังไม่ออกมา7วันได้กลับมาฟังนะอย่างนี้ให้กลับบ้านเสียก่อนก็จะกลับไปยังไงค่ารถจะกลับไปถึงบ้านมันก็ไปไม่ได้แล้วคนจะท่ากระดอนตามฟุตบาทที่โรงพยาบาลนะเต้ยนะท่านแดดอย่างนี้ก็ต้องนอนตากอยู่นั้นฝนก็ตากฝนเขาไม่ให้ได้ไปอยู่โรงในแฟนโรงพยาบาลดูที่โรงพยาบาลว่าเราเปิดกันเขาไม่ให้อยู่ตัวในโรงพยาบาลนะแต่พวกเรามันอยู่ในเมืองก็กลับมาบ้านได้แต่เขาจะไปอยู่ที่ไหนล่ะที่นี่หลวงปู่ไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็เลยไปประชุมกันกับคณะแพทย์คณะหมอที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วก็พร้อมกับด้วยกับฝ่ายเจ้ายอดศึกที่เป็นทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยใหญ่มาประชุมกันแล้วก็ตกลงมาซื้อที่ดินได้ร้อยตารางวา110ตารางวาจะสร้างหอพักขึ้นตอนนี้ขึ้นชั้นที่3แล้วแล้วปู่ไปทำได้3ปีนี้ขึ้นชั้นที่3แล้วยังขาดปัจจัยก็เลยคิดว่าจะไปต่อเติมให้มันถึงชั้นที่4สำหรับคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาตามชนบททุกยากลำบากจานไปพักปีที่นั่นไม่ต้องให้เขากลับบ้านอันนี้แหละเราก็สงสารสงครอบคนยากจนถ้าใครพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็มาคนละ5บาท10บาทเบิร์นคนล้านคนล้านคนถ้าได้คนละ1บาทแล้วคนละ5บาทเนี่ยนะล้านคนเนี่ยรับรองได้ละ5ล้านเสร็จแน่นอน ไปถึงไม่เอาถึง60ล้านหรอกเอาแค่ล้านคนพอประมาณคนละ5บาทหลวงปู่ครับโยมก็ถามว่ามีดไว้ทำอะไรอ๋ออันนี้มันก็เรื่องอันนี้เป็นยามีดหมอที่เอามานี่ก็เป็นโลอัคระที่ป้องกันพวกกุฎปีปีอะไรนะป้องกันคนใสบางทีคนไม่สบายก็ลงในน้ำลงในน้ำเอาน้ำมากินมาอาบก็ได้อธิษฐานเอาบอกของที่ทำหลวงปู่ทำมานี่ครับมาเป็นของขวัญไม่ใช่ว่าเอามาขายนะเอาเป็นของขวัญแล้วแต่ใครจะสมัครหรือจะรับเอาเพราะว่าที่บางทีมันก็ต้องตีราคาบ้างเพราะว่ามันลงทุนมาตีราคาอย่างที่คนบริจาค 1,000 บาทได้แต่หมดอันหนึ่งอย่างนี้คือให้เป็นของขวัญบางคนเขาก็ไม่เอาหรอกเขาถวายเป็นหมื่นเป็นแสนเขาก็ไม่เอาแต่ว่าเราอันนี้เป็นสำหรับมาสงเคราะห์กันในระหว่างพวกทำบุญด้วยกันหลวงปู่ก็ไม่อยากเอาฟรีๆว่างั้นฮะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจเป็นสิ่งที่ตอบแทนแล้วก็มีคุณภาพด้วยถ้าไม่มีคุณภาพก็ไม่ทำมาอย่างสายศิลป์เนี่ยสายศิลป์เนี่ยอันนี้ไม่ได้โม้นะตอนนี้อยากให้ผีเข้าคนมาตอนนี้อยากจะมาที่มาที่กูเลยรับรองว่าออกมาได้ท้องประมาณทุกอย่างเหรียญก็เหมือนกันโน้ตเป็นกิโลเลยมีก้อนไว้อะไรอ่ะอันนี้มันติดตัวอันนี้มันติดตัวอยู่ที่อาคารมันก็ได้แต่ว่าการรักษาอาคารมันไม่ได้รักษาเราเราได้ไปก็เอาไปคุ้มครองป้องกันอยู่สูงโอ้ยไปมหาสารคามเมื่อวันสองสามวันที่ผ่านมาเลยมาจากสารคามประมาณนี้พอซองนี่ออกไปไม่พอเพราะว่าคนสารคามเนี่ยเขารู้คุณภาพที่เหรียญหลวงปู่สายศีลของหลวงปู่เนี่ยทุกอย่างมอสารคามนี่ผีเข้าอาจารย์ที่มอสารคามนะเอาไปหาหมอผีที่ไหนไม่กลัวพอถือสายศีลหลวงปู่ไปจะไปแล้วมันจะไปแล้วไปเลยแล้วเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษา
40คนนอนเป็นแข็งเต็มบ้านพระแค่นั้นทำยังไงก็ไม่หายพอถือเหรียญลงถูกไปก็หายเพราะฉะนั้นคนที่สารคามพอเห็นพอลงถูกไปแย่งกันปกติมันแจกซองเลยมันแจกยากเพราะว่ามีเหรียญกับสายสินนั่นโอ้ยแซงกันเข้ามาเพราะเขารูปคุณภาพเขาคุณภาพแบบนี้หรอการรุ่นการใช้ได้กันไปนี่เป็นทำไปบ้านของโยมโยมไปที่กันทลักหน้าภรรยาเขาคุณใสมาหลายปีแล้วแล้วก็นอนจะนอนไม่ได้แค่ไม่พบก็ได้เข้าตัวใครจะรักษาไม่หายอินทรายถึงมาหาที่ปู่ก็ทำน้ำมันตายเสียเหรียญกอกรตายไม่ดูที่พบปกติดาวเพียงใช้หลายอย่างซึ่งก่อนเราไม่ได้หมดมาตายแล้วหรอกแต่เขาก็มาให้แล้วก็รวยอยู่เราเป็นไหวอยู่ก็เห็นพวกเราก็ไปผู้ปกครองกันมันเป็นมาแล้วเนี่ยมันลำบากเลยแต่ถ้ามันยังไม่เป็นยังดียิ่งไปโน่นหาดใหญ่ก็ไปหาดใหญ่กลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่หาดใหญ่ไปที่โน่นโอ้ผีตามคนใช่ไหมคนนั้นมากับผีตามมาคนนี้มากับผีตามเนี่ยมันเยอะที่โปหนักไปขั้นตัวลูกจะไม่ขึ้นก็ว่าเดินไปในพวกนั้นขี่ทำคอเนี่ยพวกนั้นจะปวกมือเอาอยู่ที่นู่นไม่รู้ว่าจะทำยังไงหนูได้ปิดตาไว้ปิดตาก็ยังเห็นอยู่เขาก็เลยพากันไปหาที่วัดป่าแสงบอกได้พอไปเข้าไปรู้ว่าหลวงปู่ไปที่นั่นเขาเข้าไปหาผีมันมาดักจุดทางนู้นไกลๆนู่นแต่มันไม่ตามมาถึงปกติถ้าหลวงปู่ไม่อยู่มันจะตามมาวัดไหนพ่อหลวงปู่อยู่นั่นหลวงปู่ถามวันนี้มันมาไหมเขาไม่มาเขาอยู่นู่นไกลๆเหมือนตามมาแล้วอยู่ในเมืองเขาเห็นเองเนี่ยแต่เราไม่เห็นหรอกแต่ว่าเขาเห็นเยอะไม่เป็นเรายังไม่ได้ไปอะไรเลยก็เลยให้สายสินครับนี่แหละเหรียญเนี่ยเขาไปพอละมนให้โอ้ยมีแต่ผีไปที่ไหนเราได้ยินข่าวว่ามีผู้ไปแต่ละคนมีพวกผีจะมาหมดแล้ว ข่าวมันไปทั่วโลกเลยตอนนี้ทางยุโรปได้ยินว่าหลวงปู่จะไปยุโรปวันที่19เดือนพฤษภาคมนะครับทางก็สั่งมาไม่ต้องเอาอะไรไปเขาบอกว่าเอาแต่สายสินไปครับไปยุโรปหลายประเทศที่โทรมาได้ส่งสายสินให้แต่ถ้าทำอยู่ที่โน่นหลายอย่างนะการพอหายแล้วได้เสียมาทีหลังจะถามหมอฝรั่งสีกาเข็มหักหมดเขาก็ได้ถอดสายสินออกแล้วก็ฝรั่งยอมเลยนะก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แต่คนนึงอยู่ที่ร่วนอเมริกาเป็นผู้ชายฉีดยาไม่เข้าอีกสองคนเขาก็บอกกันไปทั่วโลกแล้วล่ะเหมือนว่าคุณภาพสายสินอะไรที่ทำกันมาอกสายสินแต่ข้อมือไว้หมากัดกันไม่เข้าเลยใช่ไม่ใช่โมนะแต่คนที่เขาเจอเนี่ยเขามาพูดในฝันจะไม่ได้กัดหลวงปู่หรอกคนอื่นนะแต่มันเคยกัดอยู่ข้างหนึ่งหน้าที่หลวงปู่ไปบ้านนนท์สูงจังหวัดอุดรไปตอนนั้นเป็นช่างสร้างศาลาอย่างนี้แหละช่างคนจีบไปสองคนจีบแค่มีหลวงปู่เป็นช่างสมัยนั้นนะไปทำวัดป่าใหม่ที่วัดป่าบ้านโนนสูงปีนั้นไปทำศาลาอยู่ที่สีธาตุวัดหนึ่งแล้วออกจากสีธาตุไปบ้านโนนสูง
ก็เคยมาเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านบ้านลำสุนกับหลวงปู่บุญเกิดหลวงปู่เดินตามหลังหลวงปู่บุญเกิดเป็นนำหน้าหมาบ้านเนี่ยเขาปล่อยออกมาหัวมันดุมันมาคาบขาหลวงปู่มาคาบฟัดอยู่เนี่ยขาพวกเราก็ปิวว่อนเลยเลยขาเลยเอาลงไปเอาลงไปก็ได้ไหว้มาซัดไปซัดมามันเหมือนกับว่าฟันมันรูดเลยรูดขาเราเปิดแต่ตัดรูดเพราะมันรูดอย่างมันแกงอย่างในหัวมันลงคลองน้ำลงล่องน้ำไต่คอนเกียร์เถอะเก่งวิ่งเข้าบ้านไปเลยมาดูขาเรามันเป็นแต่คลองคลองพิเศษเลยไม่เข้าแต่เราก็ไม่ได้ขังอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่เข้าปัดมันไม่เข็มมั้งนี่นะแปลกๆเลยที่หลวงปู่บอกว่าเวลาผีเห็นมันแสงถึงฟ้าเล็บอันนี้อันนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะไม่เห็นน้ำมนต์นี่เหมือนกันนะน้ำมนต์หลวงปู่นี่ถ้ามีผีเข้าเนี่ยน้ำร้อนที่เราต้มอยู่จะไม่ร้อนเข้านะโอ้ร้อนเลยเนี่ยนะสายศีลนี่ผูกข้อมือเหมือนกับไฟไหม้แขนเลยนะเนี่ยเนี่ยไปไม่ผีถ้าคนผีนะดูวัฒนมงคลน่ะผีเข้าทรงคนเขาเอามาพอถึงตำบลหลวงปู่ซากดิ้นวายตามเพื่อนกุฏิอย่างเนี้ยปูกระเบื้องอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงพวกที่มาด้วยกันน่ะหลวงปู่ว่าเอาน้ำมนต์ไปกินว่าน้ำมนต์กลัวจะเป็นเหมือนอย่างคนแต่ละคนในบรรยากาศกินเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีผีวะมีเป็นโดนอะไรนี่เลยคนนั้นก็อ่ะลองดูคนนี้ก็ลองดูมันจะใช่คนหนึ่งได้ชิมดูไม่เป็นไรมันจะใช่เอาไปแก้เขาก็เป็นไรร้านเห็นไหมมันเย็นไหมเย็นจะถามคนมีผีทำร้อนไหมหรอกนี่แหละนักแสดงคำว่าผิวเนาะมันอีกอย่างเลยพวกนี้มันขี้บาปคิดบาปไม่มีสิทธิ์ทำถ้าถูกศีลธรรมคุณภาพของพระพุทธเจ้ามาของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์นี่แหละเขาเรียกว่าบุญฤทธิ์จิตของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงปู่นะของพระพุทธเจ้านะนี่แหละของศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าพระพุทธเจ้ากำจัดภัยได้จริงธรรมของพระพุทธเจ้ากำจัดภัยได้จริงพระอริยสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้ากำจัดภัยจิตนี้เป็นคนหลงรวมอยู่ที่นี่นะส่งไปที่นี่ปฏิฐานทุกพระพุทธเจ้าทุกครั้งอ่ะไม่มีทิ้งพระพุทธเจ้าทิ้งพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องหนักแน่นกับพระพุทธเจ้าเป็นคือคุณภาพมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่โม่นะไม่ใช่โม่แต่เมื่อคืนคือมีคนคือต้องลองว้าอ๋อน้ำมนต์ยังไม่คมหนาวก็โป้อยู่นะร่างกายเป็นสติปัญญาสุขพลังสติกายุสมุนจะพวงตัวนี้ที่จะสว่างสว่างตาญาณายุจะสีวะสิทธิภวะสุเตโภสุขพลังพลังสติมีกายสัพพุทธะมารีนะสัพพะมารุภาเวระสัพพะสังขารภาเวระสัพพะสิทธะเวระเยนุภาเอ้าเจ้าวัดเดินบ้านเนี่ยเจ้าวัดเดินรอบๆก็ทองโน่นดังนั้นคนอยู่ได้ทำไมฟังผมน้ำมนต์แกไม่เดี๋ยวฉันตัดกินตัดสะกอกให้กอกเต็งเยอะสักหน่อยเอาไปค่อยๆ